ก็สวัสดีนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการปักชำต้นตะไคร้นะครับตรงนี้นี่เป็นถุงข้าวสารนะครับปักชำไว้กินใบนะครับด้านล่างจะเอาขี้วัวผสมน้ำไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นโหระพานะครับตรงนี้นี่ยังไม่ได้เปิดฝาขวดแล้วก็ไม่ได้เจาะรูนะครับน้ำด้านล่างเลยใสนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นผักบุ้งนะครับตรงนี้เจาะรูนะครับก็มีต้นกระเพรานะครับตรงนี้คือรุ่นก่อนนะครับที่ปักชำวันนี้ก็ใส่ขี้วัวนะครับส่วนตรงนี้คือต้นตำลึงนะครับปักชำไว้ประมาณ12นะครับกิ่งด้วยกัน12ต้นด้วยกันนะครับเกิดต้นเดียวนะครับตรงนี้นี่มันออกแต่รากนะครับมันยังไม่ออกใบออกยอดนะครับลักษณะรากก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็เปื่อยแล้วก็เหี่ยวนะครับตรงนี้ก็ออกแต่รากนะครับเดี๋ยวจะเสียบลงไปตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นี่เป็นการปักชำใหม่นะครับสังเกตว่าต้นตำลึงถ้าจะเอามาปักชำให้มันมีตรงข้อตรงนี้นะครับให้มันเหลืออยู่ด้วยนะครับนี่นะครับต้นนี้น่าจะเน่าแล้วครับส่วนตรงนี้นี่เป็นต้นกระทือนะครับอันนี้เป็นกระชายดำนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นผักบุ้งนะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดนะครับตรงนี้ก็เป็นโหระพานะครับข้าวโพดนี้จะปลูกไว้กระถางละประมาณ 2-3 ต้นด้วยกันนะครับทางนี้ก็3-4ต้นส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นต้นแมงลักนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นแมงลักเหมือนกันครับส่วนตรงนี้นี่เป็นต้นผักบุ้งนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นเบญจรงค์5 สีนะครับต้นเบญจรงค์เดี๋ยวก็เรียกว่าต้นออมแซบนะครับต้นออมแซบส่วนตรงนี้เป็นต้นหูเสือนะครับอ
คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม